็ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ก็ยังพักผ่อนอยู่นะคะก็อันนี้ยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อว่าจะออกเดือนกุมภาหรืออะไรยังไงนะคะก็เห็นตามข่าวจากสื่อมวลชนนี่แหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตค่ะอันนี้ต้องแล้วแต่คุณพ่อนะคะแล้วแต่คุณพ่อว่าจะเป็นยังไงต่อไปให้ท่านเป็นคนตัดสินใจเองแต่ถ้าถามอิงโดยการส่วนตัวเนี่ยดีอยู่แล้วล่ะนะคะถ้าคุณพ่อได้ออกมายังไงก็ตามก็ดีอยู่แล้วค่ะส่วนตัวของคุณทักษิณตอนนี้ส่งสัญญาณอะไรมาบ้างไหมคะว่าอยากจะดำเนินการแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีอัปเดตอะไรนะคะก็ได้ก็อ่านตามข่าวเหมือนพี่น้องประชาชนนี่แหละว่าเรียกเขาไปคุยเป็นเดือนกุมภาค่ะอัปเดตอาการที่ว่าผ่าตัดนะคะตรงจุดไหนนะคะแล้วอาการอันนี้ที่เคยบอกไปนะคะไม่ขอเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของการผ่าตัดเป็นเรื่องสุขภาพของคุณพ่อนะคะเดี๋ยวยังไงก็ให้ทางแพทย์ดีกว่าอันนี้เราจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องกฎหมายกันด้วยค่ะได้ดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็โอเคค่ะก็พักฟื้น